จจาระเอาละทีนี้กลับไปดูตรงนี้อาหารที่ย่อยแล้วจากลำไส้เล็กเป็นโมเลกุลเล็กๆก็จะซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดนะคะสารอาหารต่างๆเหล่านี้สารอาหารที่ไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะจะมีทั้งสารอาหารจะมีทั้งแก๊สออกซิเจนนะคะสามารถซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้จะต้องมีอวัยวะอื่นๆเป็นตัวช่วยนักเรียนคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่ช่วยนำสารอาหารต่างๆหรือแก๊สออกซิเจนต่างๆนำไปในส่วนต่างของร่างกายได้กลับมาที่ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนชื่ออะไรนะวัฒนะวัฒนะคิดว่าสารอาหารที่ถูกนำไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะจะต้องมีอวัยวะใดบ้างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญเป็นตัวช่วยสำคัญ1เส้นเลือดจะต้องมีเลือดมีเส้นเลือดแล้วก็ต้องมีเลือดสารอาหารเนี่ยมาตามเลือดนะคะมาตามโลหิตมาตามเลือดมีเลือดอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมีหลอดเลือดมีเลือดต้องมีอะไรอีกเป็นตัวช่วยหัวใจต้องมีอะไรคะหัวใจต้องมีหัวใจนะคะดังนั้นระบบที่มีหลอดเลือดที่มีหัวใจแล้วก็ทำงานร่วมกันโดยการนำสารอาหารที่ถูกย่อยจากลำไส้เล็กไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้นั้นระบบนี้เราเรียกว่าระบบการหมุนเวียนโลหิตนะคะคุณครูให้นักเรียนดูสไลด์ตรงนี้ก่อนเลยค่ะนักเรียนนำสมุดขึ้นมาเขียนกลางหน้าสมุดว่าระบบการหมุนเวียนโลหิตต่อเลยนะคะเรียบร้อยหรือยังตามที่เพื่อนเขาบอกใช่ไหมคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางวัฒนะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงระบบการหมุนเวียนโลหิตก็คือระบบนี้จะนำสารอาหารต่างๆที่ลำไส้เล็กย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ใช่สารอาหารอย่างเดียวยังประกอบไปด้วยแก๊สออกซิเจนอีกจะต้องประกอบไปด้วยหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนี่คือตัวพระเอกสำคัญเลยนะคะระบบนี้เราเรียกว่าระบบการหมุนเวียนโลหิตจะทำหน้าที่หมุนเวียนเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อลำเลียงสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนสมองไปเลี้ยงส่วนที่เป็นแขนขาทุกส่วนของร่างกายนะคะดังนั้นอวัยวะที่เป็นพระเอกของระบบนี้ก็มีอยู่2อย่างก็คือหัวใจกับหลอดเลือดซึ่งในหลอดเลือดจะมีเลือดแน่นอนนะคะจะมีน้ำเลือดจะมีเลือดนะคะดังนั้นอวัยวะสำคัญของระบบการหมุนเวียนโลหิตนั้นจะประกอบไปด้วยหัวใจรู้จักไหมหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงนี้ทุกคนชี้ที่หัวใจตัวเองสิมีขนาดมารู้จักหัวใจกันก่อนหัวใจของพวกเราเนี่ยนักเรียนดูนะคะหัวใจของพวกเราจะมีขนาดเท่ากับกำปั้นของนักเรียนใช่ไหมคะมีขนาดเท่ากับกำปั้นของนักเรียนแล้วก็มีกี่ห้อง4ห้องหัวใจมีห้องบนขวาห้องล่างขวาห้องล่างห้องบนซ้ายห้องล่างซ้าย4ห้องหัวใจทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะภายในหัวใจจะมีลักษณะเป็นโพรงมีรูปร่างคล้ายกับดอกบัวตูมอันนี้นักเรียนรู้แล้วอันนี้เรียนรู้แล้วนะคะอันนี้ทำความเข้าใจในเรื่อง
รู้จักเรื่องหัวใจอันนี้เราเรียนมาแล้วนะคะรูปร่างหัวใจลักษณะเป็นอย่างไรแต่วันนี้อวัยวะหัวใจตรงนี้แหละจะเป็นตัวพระเอกช่วยในระบบหมุนเวียนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะนอกจากหัวใจแล้วกลับมาดูตรงนี้เราพูดตั้งแต่ต้นว่าระบบการหมุนเวียนโลหิตจะประกอบไปด้วยหัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดที่นักเรียนเห็นนั้นด้านขวามือนั้นในภาพจะเป็นสีน้ำเงินแต่เราจะพูดถึงว่าเขาเป็นหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำเป็นตัวแทนของหลอดเลือดดำเราจะเรียกว่าหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดด้านขวาด้านซ้ายมือขวามือของคนนะคะขวามือนะคะแล้วก็ซ้ายมือนะคะหลอดเลือดด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นหลอดเลือดแดงนักเรียนเวลานักเรียนหันหน้ามาอย่างนี้หันหน้าอย่างนี้นะคะอันนี้คือหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงขวาซ้ายนะคะขวาเป็นหลอดเลือดดำด้านซ้ายของร่างกายเป็นหลอดเลือดแดงถามว่าหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมันทำหน้าที่ต่างกันไหมมันทำไมถึงเรียกว่าหลอดเลือดดำล่ะหลอดเลือดดำไม่ได้มีความเข้าใจว่าอย่างไรระหว่างดำกับแดงถ้าเป็นเสื้อผ้าคงไม่มีความหมายอะไรนะคะสีดำกับสีแดงอาจจะเป็นสีต่างกันเท่านั้นแต่ความหมายคำว่าหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงนั้นนะคะจะมีความหมายแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้นะคะหลอดเลือดดำที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่ร่างกายใช้แล้วเป็นหลอดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำหรือสูงคิดว่าต่ำหรือสูงต่ำส่วนหลอดเลือดแดงนั้นจะเป็นหลอดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงหรือต่ำสูงเป็นหลอดเลือดที่ร่างกายจะต้องนำหลอดเลือดเนี้ยนำส่งผ่านหลอดเลือดเนี้ยไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดต่างๆสารอาหารต่างๆที่ร่างกายใช้แล้วไปยังหัวใจและจากหัวใจออกไปปอดออกไปปอดไปสู่ปอดถามว่ามีอวัยวะอีกอย่างหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือปอดนอกจากหัวใจกับหลอดเลือดแล้วก็คือปอดย้อนกลับไปจำได้ไหมว่าปอดทำหน้าที่อะไรใครจำได้บ้างยกมือปอดทำหน้าที่อะไรวัฒนะวัฒนะปอดมีหน้าที่กรองไปในเส้นเลือดครับกรองออกซิเจนไปสู่เส้นเลือดก็คือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือปอดนั้นจะทำหน้าที่ฟอกโลหิตดำให้เป็นโลหิตแดงโลหิตที่ร่างกายใช้แล้วให้เป็นโลหิตที่ร่างกายให้เป็นโลหิตดีโลหิตแดงคือเป็นโลหิตที่มีแก๊สออกซิเจนสูงนะคะแล้วก็นำไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายอันนี้เป็นหน้าที่ของปอดนะคะหลังจากนั้นเรามาดูหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงจะเป็นหลอดเลือดที่รับจากหัวใจนะคะหลอดเลือดแดงจะมีเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงซึ่งรับจากหัวใจส่งไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้คือทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของหลอดเลือดแดงจะทำหน้าที่ต่างกันนะคะตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้กลับมาดูตรงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าแล้วระบบการหมุนเวียนโลหิตเนี่ยระหว่างหัวใจกับส่วนต่างๆของร่างกายกับเลือดนั้นมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาทดลองระบบการลำเลียงเลือดกันนักเรียนเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า3ค่ะหน้า3หน้า3เห็นหน้า3หรือยังเป็นการทดลองระบบลำเลียงโลหิตนะคะระบบการลำเลียงโลหิตหรือระบบลำเลียงเลือดนะคะเป็นระบบการลำเลียงโลหิตหรือระบบลำเลียงเลือดนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย1หัวใจ2ส่วนต่างของร่างกายแล้วก็ปอดจะทำหน้าที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะ
ให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนว่าระหว่างหัวใจกับส่วนต่างของร่างกายเนี่ยมีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะแล้วเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จะทดลองในวันนี้ด้วยนะคะเปิดหน้าที่3เจอหรือยังเจอแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูหาผู้ช่วยเป็นการสาธิตสอนศิลป์ใช่ไหมครับสอนศิลป์ออกมาค่ะตรงนี้ค่ะค่ะนี่เลยนะคะอุปกรณ์เราจะมีสายยางเอาจับสายยางไว้นะคะจะมีสายยางนะคะต้องส่วนนี้เดี๋ยวรอภาพนิดหนึ่งหนูถือไว้นะครับต้องส่วนนี้ก็คือเป็นสายยางที่เราเคยเห็นนะคะเขาไว้สำหรับทำอะไรคะสูบน้ำขึ้นมาจากถังใช่ไหมคะตรงนี้เราเรียกว่าหัวปั๊มหนูบีบให้เพื่อนดูเป็นหัวปั๊มสามารถบีบแล้วก็คลายได้เป็นหัวปั๊มตรงนี้คือสายยางนะคะเราจะนำน้ำสีทำไมต้องใส่สีแดงล่ะคะลองเดาซิมันเป็นน้ำอะไรคะมันน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเอาคิดไว้ในใจว่าการทดลองนี่เปรียบเหมือนอะไรหัวปั๊มคืออะไรสายยางคืออะไรเดี๋ยวให้นักเรียนคิดไว้ก่อนนะอันนี้คือหัวปั๊มอันนี้คือสายยางนะคะน้ำสีนี้เราจะใส่ลงไปหนูชูสูงนิดนึงค่ะได้ยังคะอีกนิดหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราจะปิดใส่ตรงท่อนี้ค่ะเอาละเช็ดนิดหนึ่งให้แห้งให้แน่นนะคะเช็ดให้แห้งเพื่อไม่ให้น้ำเขาหล่นลงมานะคะหรือซึมออกมาได้ปิดให้แน่นเลยนะคะจับเอาไว้ตั้งเลยแล้วก็ใช้สก็อตเทปพันสนิทเลยนะคะเอาละเดี๋ยวถอยอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้แน่นนะคะพันหลายๆเที่ยวนิดนึงเอาละเดี๋ยวผู้ช่วยคุณครูยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเอาละขณะนี้เราจะเห็นว่าเป็นส่วนประกอบของการทดลองของเราในวันนี้ให้นักเรียนนึกถึงระบบการลำเลียงโลหิตนะคะตรงนี้คือหัวปั๊มตรงนี้คือสายยางตรงนี้คือน้ำสีนะคะเดี๋ยวเราจะบีบหัวปั๊มให้นักเรียนสังเกตน้ำในสายยางแล้วคุณครูจะคลายหัวปั๊มออกให้นักเรียนสังเกตน้ำมันจะเคลื่อนที่อย่างไรนะคะให้สังเกตน้ำสีแดงๆเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรนะลองดูนะรั่วนิดหนึ่งเป็นไงคะเราจะเห็นว่าอย่างไรชัยพัฒน์น้ำในสายยางจะเมื่อเราบีบถือไม้ตอบเลยค่ะขณะที่เราบีบน้ำในสายยางจะเคลื่อนที่ไปยังไรคะขึ้นไปยังหัวปั๊มพอเราคลายมือปุ๊บพอเราคลายมันก็ลงมาเป็นเหมือนเดิมพอคลายมือปุ๊บน้ำจากหัวปั๊มก็จะเคลื่อนที่มายังสายยางใช่ไหมคะที่เราเห็นการทดลองจากการทดลองนี้นักเรียนเรามาเปรียบเทียบกันอุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นขณะนี้เป็นการทดลองเรื่องระบบการหมุนเวียนของเลือดนักเรียนคิดว่าหัวปั๊มเนี่ยมีเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรคะหัวปั๊ม
ชัยพัฒน์ชัยพัฒน์ตอบเลยให้สาวสินตอบข้างหลังสาวสินนั่นแหละคิดว่าหัวปั๊มนี่เปรียบเทียบเหมือนกับอวัยวะส่วนใดของร่างกายหัวปั๊มหัวใจหัวใจแล้วตรงนี้นะคะตรงสายยางหลอดเลือดเป็นหลอดเลือดแล้วตรงนี้นะคะน้ำสีแดงเลือดครับก็คือเลือดใช่ไหมคะมองเห็นภาพไหมเราอธิบายได้ไหมว่าถ้าเราพูดถึงระบบการหมุนเวียนของเลือดจากการทดลองอันนี้พูดได้ว่าอย่างไรเมื่อเราบีบเมื่อหัวใจมีการบีบตัวจะเกิดอะไรขึ้นเลือดหมุนเวียนเลือดจะไหลจากข้างล่างจากข้างล่างก็คือตามส่วนต่างๆของร่างกายไปยังส่งไปยังหัวใจและจากหัวใจส่งไปไหนคะส่วนต่างๆของร่างกายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายก็จะหมุนเวียนไปนะคะเป็นระบบของที่เราเรียกว่าระบบการหมุนเวียนโลหิตนะคะระบบการหมุนเวียนโลหิตอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะกลับไปดูการทดลองให้นักเรียนเขียนเอง